วิกกี้เปิดหน้าหน่อยสิคะเอาผมไปไว้ข้างหลังหน่อยผอมจังเลยนะผอมเกินไปไหมเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย48เอาไขมันพวกเราไปได้ปะเน็ตรูปที่ส่งเข้ามาสวยมากเลยนะเป็นรูปอะไรถ่ายแบบเหรอคะใช่ค่ะสกายชื่อเหมือนลูกใช่ไหมถูกค่ะผ่านค่ะไม่ได้พูดเล่นนะให้เข้าจริงนะแค่ชื่อก็ผ่านแล้วนะชื่อเดียวกับลูกค่ะแล้วไงเหรอก็ไม่รู้นะยังไงนะงงเล่นเกมกันอยู่ปะเนี่ยพี่จะเล่นเกมอะไรก็เรื่องของพี่วิกกี้ไม่ผ่านอีก2คนผ่านค่ะพี่สตินแปะผมแล้วน่ารักนะเป็นลูกครึ่งไทยจีนเยอรมันส่วนใหญ่พอมีเยอรมันแล้วก็สวยทั้งนั้นนะนั่นค่ะนานๆจะเล่นมุกนะคะคริสตินนะคะก็พิชาชอบนะคะบีก็แย่งไปงั้นน่ะพิชาค่ะค่ะ What do you think คะคนแรกเลยเนี่ยคนด้านนี้ก็น่ารักนะน้องคริสตินผ่านค่ะมาพี่ให้น้องผ่านค่ะหนูก็แบบหนูรักพี่ค่ะแต่กินให้อ้วนเดี๋ยวค่ะพิชาให้ผ่านแต่ยังไม่ผ่านค่ะทำไมอ่ะอ้าวหนูผ่านแล้วเหรออ้าวผ่านเอาไม่ได้ยินนี่ค่ะพูดเสียงเบาเปล่าขอโทษค่ะตกลงผ่านใช่ไหมคะโอเคไปไปเลยค่ะเกรดกลับกลายเป็นชอบ3สวัสดีค่ะชื่อเพลงขวัญค่ะณัฐยาทองเสนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะคณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารธุรกิจค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นคนภูเก็ตนะคะในครอบครัวก็อยู่กับแม่2คนค่ะพ่อแยกทางกับแม่ค่ะแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2เพียงก็เลยต้องช่วยแม่ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยขอบคุณแม่ที่ให้กำลังใจที่ดูแลมาตลอดก็บอกรักแม่นะอายุเท่าไหร่คะ19ค่ะ19คนที่2ห้องตวงยังไม่มีความโดดเด่นยังไม่มีออร่ายังไม่มีอะไรยังนิ่งๆยังแบบจะเอาอะไรไปสู้เขาอะสำหรับเกมไม่ผ่านค่ะวีอยากดูก่อนนะคะขอนะดูอะไรอะอยากดูตอนเดินดูตอนเดินเพื่อพี่ว่าเขาสวยนะบ้านบ้านนิ่งๆไม่ป้ามาเลยแต่รอยยิ้มเขาสวยนะหน้าน้องเขาโอเคมากได้ค่ะแล้วแต่2เชิญค่ะโอเคก็เชิญค่ะเชิญค่ะงั้นคนนี้ก็ต้องให้ผ่านเพราะเกดชอบผ่านค่ะชอบน้องจูลี่แต่ดูไม่มั่นใจเลยสักคนนึงอ่ะคือหนูวันนี้หนูยังไม่ได้นอนไงมันง่วงมากๆค่ะก็รู้ว่าตาล้ามันถ่ายรูปอะไรมันออกตาอยู่แล้วรู้ตัวว่าต่อให้จิกแค่ไหนก็ไม่ออกไม่เป็นไรจูลี่มาอยู่ทีมลูกเกดเดี๋ยวความมั่นใจก็มาเองลูกอยู่ทีมพี่ชาก็ได้แตะไว้แล้วค่ะจะเอาจะเอาลูกเกดจะเอา น้องคะเลือกค่อยๆเลือกใจเย็นตายจูลี่ไปเลยผ่านแล้วออกไปพี่ชามั่นใจค่ะว่าน้องจูลี่จะเลือกพี่ชามันมีเซนส์ที่รู้สึกได้จูลี่หน้าแต่งหน้าก็สวยหน้าสดก็สวยยืนนิ่งๆก็สวยมาแนวเจสซี่ปีที่แล้วถ้าน้องได้ดูซีซั่น2น้องก็จะรู้ว่าพี่เล่นเกมยังไงนะก็หวังว่าจะเลือกทีมพี่บีนะคะตอนแรกจะไม่เอาทั้งคู่เลยแต่พอมองนานๆก็ก็เขาก็มีอะไรเนาะทั้งคู่อ่ะอ่ะผ่านไปค่ะเร็วๆไปผ่านทั้งคู่ทั้งคู่เลยเดินให้ดีแล้วกันไปไปรักษาสิวหน่อยนะทั้ง3คนนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงค่ะแท้หนูเป็นผู้หญิงแท้ค่ะเป็นทรานค่ะเป็นทรานเหมือนกันก็ทั้งเซตนั้นอะ3คนอะดูเป็นสาวประเภท2หมดเลยน้องเขามาผมฟูนู่นนี่ก็เลยนึกว่าก็เป็นอะแต่ก็ไม่เป็นก็เลยอึ้งไปนิดนึงถามนิดได้มั้ยทำหมดยังคะตรงๆเลยพี่มาชาติมีงูมั้ยคะไม่มีค่ะโอเคค่ะ
ถามว่าชอบทั้งคู่ใช่เพราะว่าทั้งคู่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนาะก็น่าสนใจค่ะสวยทั้งคู่สวยคนละแบบคนละสไตล์เลยคนหนึ่งหวานอีกคนหนึ่งเปรี้ยวบลัสซัมทำไมถึงมา The Face Thailand ค่ะอยากเป็น The Face คนแรกของโลกค่ะที่เป็นกระเทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อบลัสซัมค่ะอายุ25ปีค่ะตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะรับทั้งหมดทั้งถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็ส่วนมากที่ได้จะเป็นงานพวกการแสดงมากกว่าความใฝ่ฝันของบอลเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเนาะว่าบนถนนอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าพวกคัทเอาท์พวกดาราดังๆเราอยากอยู่ตรงนั้นบ้างอะอยากอยู่ให้คนเห็นตอนรถติดหรือว่าตอนแบบว่าทุกคนกำลังแบบเครียดอยู่เห็นเราตรงคัทเอาท์ตามทางด่วนใหญ่ๆเสียงยังไม่ค่อยเป็นผู้หญิงนะจริงเหรอคะไหนพูดใหม่เซก็กลัวนะคะกลัวพี่เกแล้วก็กลัวทุกคนเลยแต่ว่ายังไงก็ถ้าผ่านก็ได้ทำให้เต็มที่ค่ะฮาน่าคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮาน่าค่ะณัฐชัดชันเชี่ยวนะคะอายุ25ปีค่ะด้วยความที่เราเป็นทรานส์เจนเดอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะฮาน่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้ามาทำงานในวงการนี้เราก็ต้องแบบฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างแล้วพอมาวันนี้เนี่ยรายการ The Face อะค่ะเปิดโอกาสให้ทรานส์เจนเดอร์ค่ะได้มีโอกาสเข้ามาประกวดซีซั่น3และคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำได้และเป็น The Face Thailand 3ได้แน่นอนค่ะฮาน่าคิดว่าโอกาสเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆคนแล้วฮาน่าคิดว่าเราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วต้องทำมันให้ดีที่สุดค่ะให้น้องคนที่สองพูดบ้างคือหนูอยากเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะเล่นละครแสดงอะไรเงี้ยด้วยอะค่ะพอมายืนกับอีก2คนก็ผู้หญิงจริงก็คนนั้นก็ตายอย่าบอกว่าฮันน่าทำให้เกดนึกถึงยุยี่คิ้วสีผิวยังไงคะน้ำทิพย์น้ำทิพย์ชอบ1กับ3ค่ะเหมือนกันค่ะเห็นด้วยค่ะอ่ะ2ไม่ผ่านค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวค่ะอีก2คนยังอยู่ค่ะก็แอบคิดถ้าเป็นเราไปยืนตรงนั้นเราแอบคิดมากเหมือนกันนะคือ2คนนี้คืออะไรทำไมฉันแล้วฉันไม่เข้ารอบแล้วคิดว่าตัวเองจะชนะมั้ยมาถึงณจุดนี้แล้วต้องสู้แน่นอนพูดเหมือนพี่คิดปีที่แล้วได้มั้ยคะก็หนูก็ครบอะค่ะอย่างที่พี่เลือกแล้วพี่คริสเขาไม่ชนะสิคะปีที่แล้วพี่ชนะนะคะไปเลยค่ะผ่านค่ะค่ะค่ะกดดันมากนะค่ะอุ๊ยเมื่อกี้ลืมถามอ่ะว่าลืมถามใส่รองเท้าแค่นี้นะไปแล้วค่ะ